อันนี้จะมารีวิวกาวเห็นไหมครับนี่โต๊ะผมนะที่ผมคัดเมื่อวานนะมันมีรอยแตกปกติเขาจะใช้กาวลาเท็กกับขี้เลื่อยหรือเนี่ยขี้ไม้ที่เราขัดนะแต่วันนี้ผมจะใช้กาวร้อนครับเพื่อนๆดูนี่นะตัดเรียบร้อยแล้วถ้าอีกยี่ห้อนึงเลยผมซื้อในเซเว่นเพื่อนๆมันจะเป็นควันขึ้นเลยนะกาวร้อนเลยนะของอะไรเคนจิอะไรสักอย่างโอ้นี่ก็เหมือนกันมีควันขึ้นเลยเพื่อนๆเขาเรียกว่ากาวร้อนนะใส่แล้วร้อนควันขึ้นแบบนี้เลยว่าโอเคเลยเพื่อนๆ FC ท่านใดนะครับที่อยากจะบางทีมีอะไรอ่ะของแตกหักอะไรเงี้ยครับรุ่นนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวค่อยเอาลูกหมูปัดออกเลยเดี๋ยวค่อยเอาลูกหมูปันออกร้อนมากนี่ก็ควันขึ้นปุ๊บเลยเสร็จหมดมาเลยนี่นะครับเสร็จหมดมากรอยมันแตกผมกาวร้อนกับเนี่ยขี้เลื่อยที่ผมขัดออกเนี่ยขี้ไม้สักอันนี้เป็นไม้สักนะครับไม้สักแต่อย่างเงี้ยผมคงจะขัดไม่ได้ผมอยู่ข้างในเนี่ยนะผมอยู่ข้างในผมขัดไม่ได้เนี่ยตามซอกนี้นี่ทำอันนี้เป็นของตัวเองนะอยู่ในบ้านนี่นี่ผมขัดเมื่อวานเนี่ยลายไม้สักเดี๋ยวผมจะเอาแล็กเกอร์ลง
เนี่ยซื้อมาอันนี้สีเก่าที่เขานั่นอันนี้เขาย้อมมาไม่สวยผมจะลงแล็กเกอร์แล็กเกอร์ใสลงสักหลายๆรอบหน่อยให้มันเคลือบหนาๆหน่อยเนี่ยลายแม่สักมันสวยนะเนี่ยพื้นเนี่ยผมก็ขัดใหม่เหลือนี่เหลือตามขอบมันยังไม่ได้ขัดมันยกตัวนี้ออกได้แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าผมอยู่คนเดียวยกออกไม่ได้ผมก็จะขัดแค่ข้างหน้าเนี่ยนะเพื่อนนะผมก็จะขัดแค่ข้างหน้าตรงเนี้ยส่วนลูกกงนี่ขัดไม่ได้ผมก็จะไม่ขัดผมก็จะเช็ดแล้วผมก็จะทาและเกิดทับไปเลยส่วนขาพวกนี้นี่อันนี้ช่างมาทำหลังคาบ้านแล้วทำสีตกมาใส่กระเด็นใส่อันนี้ก็จะขัดออกหมดเนี่ยครับผมใช้ตัวนี้ขัดนะใส่กระดาษทรายก็โอเคครับสินค้าเขาก็ใช้ได้นะอันนี้ผมไม่ได้รีวิวให้นะครับผมแนะนำเพื่อนๆนะครับขัดเหล็กก็ได้นะผมซื้อมาใหม่เมื่อวานเอ้ยซื้อมาใหม่เมื่อกี้นะยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยนะผมใช้สำหรับการขัดก็โอเคครับมันก็ถ้าเป็นไม้ที่อันนี้ขัดไปก็หมดไปเนี่ยจนเหลือแค่นี้อันนี้ซื้อมาใหม่มันก็จะใหญ่นะขัดไปมันก็หมดไปด้วยนี่ใบกระดาษทรายอยู่นี่นี่นะครับใบกระดาษทรายก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้มันแห้งก่อนเนาะพอดีมีออเดอร์เข้ามาเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวแล้วคืนนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ